คุณผู้ชมคะผู้ใช้รถฟอร์ดกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาในการใช้งานตัดสินใจเดินหน้าตามกระบวนการศาลเพื่อที่จะเดินหน้าขอความเป็นธรรมจากบริษัทหลังจากที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพยายามที่จะเรียกร้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องถ้าตัดสินใจเดินหน้าไปพร้อมๆกันในรูปแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในการขอดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นความหวังของผู้บริโภคว่าจะนำไปสู่การรวมพลังกันมากขึ้นส่งผลในเชิงกฎหมายและจะส่งผลให้มีความผูกพันในแง่ของการเรียกร้องขอความเป็นธรรมและอาจจะได้รับค่าชดเชยที่มีมูลค่ามากขึ้นก็ได้คุณวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยารายงานค่ะมาถึงจุดเริ่มต้นของปลายทางนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราจุดเริ่มต้นของปลายทางคือคำจำกัดความที่ผู้ร้องเรียนปัญหาจากการใช้งานรถยนต์ฟอร์ดภายใต้ชื่อกลุ่มเหยื่อรถยนต์ระบุถึงการรวมตัวกันยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้คำพูดนี้อาจจะถอดความหมายได้ว่ากระบวนการศาลคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะนำมาสู่จุดจบของปัญหานี้ได้หลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาเดินสายร้องเรียนไปที่หน่วยงานราชการแล้วหลายแห่งกระบวนการยุติธรรมที่เราพยายามที่จะใช้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็คือสคบเลยที่เรามองว่าเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแต่จากการร้องเรียนของพวกเราเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ปีที่แล้วปี59ความล่าช้าในการที่จะเรียกเจรจาหรือการเจรจาที่ไม่เป็นผลหรืออาจจะไม่ผลไม่ได้ในไม่ได้ตามความคิดเรานะมันไม่เป็นกลางสักเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาของการทำงานของสคบเองหน่วยงานรัฐเองเนี่ยที่ถ้าเกิดไม่พอใจเจรจาแล้วไม่ได้ข้อยุติก็จะมีการนำส่งฟ้องซึ่งระยะเวลาเขาก็บอกว่าอาจจะใช้เวลานำส่งต่างๆเนี่ยเพราะเป็นจำนวนมากอาจจะใช้เวลา2ปี3ปีซึ่งเรามองว่ามันไม่ทันกับปัญหาของพวกเราคือเราต้องได้รับปัญหากันทุกวันใช้รถทุกวันบนความเสี่ยงเหตุผลที่หยิบยกขึ้นฟ้องต่อศาลขอเรียกค่าเสียหายจากฟอร์ดกว่า24ล้านบาทคือการจำหน่ายรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามคำโฆษณาประสบการณ์ของผู้ใช้รถกลุ่มนี้มีทั้งกรณีไฟไหม้รถทั้งคันระบบเกียร์คลัตช์ผิดปกติทำให้รถสั่นกระตุกกระชากความเร็วตกกระทันหันขณะขับแต่การยื่นฟ้องครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากคดีผู้บริโภคฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีอื่นๆตรงที่เป็นการยื่นขอให้ศาลพิจารณาดำเนินคดีแบบกลุ่มแม้ผู้เสียหายในกลุ่มนี้จะมีกว่า400รายแต่ยื่นเป็นโจทย์เพียง10รายการฟ้องคดีแบบกลุ่มถ้าสมมุติว่าผู้เสียหายคนใดคนหนึ่งนะครับฟ้องผลคำพิพากษาหรือการพิจารณาคดีเนี่ยคนที่ไม่ได้ร่วมฟ้องด้วยแต่เป็นผู้เสียหายกรณีเดียวกันกับการใช้รถฟอร์ดได้นิสงหมดเลยครับนั่นหมายความว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมกรณีเกี่ยวกับเรื่องอย่างกรณีของศาลท่านก็จะได้อำนวยความยุติธรรมได้ทั่วถึงนะครับผลคำพิพากษาก็จะผูกพันผู้เสียหายแม้ท่านไม่ได้ร่วมฟ้องก็ตามการขอดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่26หมวดที่4ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นคดีที่มีสมาชิกกลุ่มจำนวนมากโจทก์ที่สามารถขอให้ดำเนินคดีแบบนี้ได้เช่นคดีละเมิดผิดสัญญาคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายเช่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแรงงานและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคศาลจะอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อเมื่อโจทก์แสดงให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันของกลุ่มจนชัดเจนกลุ่มบุคคลมีสมาชิกจำนวนมากที่ทำให้การดำเนินคดีทั่วไปเกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกประกาศใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนเพราะสามารถคุ้มครองผู้เสียหายจำนวนมากในการดำเนินคดีเพียงครั้งเดียวเป็นโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เสียหายที่ไม่สามารถฟ้องร้องด้วยตัวเองหรือมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยหากฟ้องร้องเพียงกรณีเดียวขณะที่การดำเนินคดีแบบกลุ่มจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติถ้าคดีละเมิดทั่วไปสมมุติเราเสียหายแสนหนึ่งถูกไหมครับถ้าเราชนะเขาก็ให้เราแสนหนึ่งแต่ของเราเนี่ยฟ้องค่าเสียหายธรรมดาไปด้วยและก็มีค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
คำว่าในเชิงลงโทษก็คือว่าลงโทษผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตสินค้าแล้วเกิดความชำรุดบกพร่อง2เท่าครับที่ทำให้การดำเนินคดีแบบกลุ่มกลายเป็นอาวุธสำคัญสำหรับผู้เสียหายที่มีจำนวนมากและรวมกลุ่มกันฟ้องเพิ่มอำนาจการต่อรองสำหรับกรณีนี้ขั้นตอนต่อไปศาลจะใช้เวลาพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีแบบกลุ่มได้หรือไม่ภายใน45วันหากรับคดีนี้จะกลายเป็นการฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่มคดีแรกของประเทศไทยวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน